ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปที่ติดตามรับฟังรายการนี้ธรรมะสวัสดีสาธุชนญาติโยมทุกผู้ทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขออกทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้เป็นวันพิเศษคุณโยมเป็นวันพิเศษเป็นวันที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นวันที่อยากจะให้ทุกท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งโสตประสาทตั้งเรื่องของจิตของใจให้มีความเรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความสะอาดเป็นความสดใสเพื่อจะรองรับสิ่งที่งามสิ่งที่ดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะได้เกิดจากการรับฟังที่จะได้เกิดจากการได้พิจารณาตามด้วยวันนี้จุดประสงค์คือต้องการอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รู้ธรรมะเป็นทุนได้เพิ่มพูนปัญญาได้พัฒนาความคิดได้ดำรงชีวิตด้วยความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาเพื่อให้เกิดการพัฒนาและจะได้นำพาชีวิตไปสู่ที่ประเสริฐของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในคราวนี้วันนี้เป็นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3คือวันมาฆบูชาท่านผู้ฟังทั้งหลายเราคงจะประจักษ์กันดีว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เราทุกคนได้มีความศรัทธาได้เริ่มใสได้น้อมนำสารธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักมาเป็นทางมาเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตได้ประสบความอยู่เย็นเป็นสุขความอยู่ดีมีสุขเกิดความสุขยิ่งๆขึ้นไปวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาใน1ปีจะมีกันจริงๆก็อยู่3วันจริงๆนะแต่ว่าพิเศษอีกวันนึงก็จะเป็น4วันโดยเริ่มต้นก็คือว่าเดือนนี้เดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นเดือน3วันสำคัญในรอบปีนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญวันแรกของปีเริ่มต้นก่อนที่จะไปสู่วันสำคัญวันอื่นๆในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานะก็เริ่มต้นในเดือนนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายหลักของพระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงพระรัตนตรัยแล้วนั้นจะมีอยู่3ประการเนาะมีพระพุทธมีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์วันที่เป็นวันพระพุทธวันที่เป็นวันพระธรรมวันที่เป็นวันพระสงฆ์พวกเราทั้งหลายทบทวนดูสิว่าวันพระพุทธคือวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเป็นวันพระพุทธนะทำไมต้องเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเพราะว่าวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาเป็นวันของพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็เรียกว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันพระพุทธนะทีนี้วันที่2ก็คือวันพระธรรมวันพระธรรมก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เรียกว่าวันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมนะทำไมเรียกว่าเป็นวันพระธรรมเพราะเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะได้แสดงธรรมนะได้แสดงธรรมเป็นธรรมที่พูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจติดตามรับฟังต่อไปวันที่3ก็คือวันพระสงฆ์วันพระสงฆ์นั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันที่มีความสำคัญก็คือมีพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นเป็นองค์แรกเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาฉะนั้นวัน
พระสงฆ์จึงเป็นวันที่ถือว่ามีพระรัตนตรัยครบ3ประการครบองค์3พอดีก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่เป็นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระสงฆ์ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้เป็นพระสงฆ์ในการได้บวชในทางพระพุทธศาสนาก็นี่แหละเรียกว่าเป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่อยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้เนาะได้มีความรู้ความเข้าใจวันนี้เรามาดูวันนี้คือวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันมาฆบูชาวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะได้ประกาศหลักของพระศาสนาโดยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายรู้อีกเรียกอีกในคำหนึ่งหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือวันจาตุรงคสันนิบาตนะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตที่เรียกว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตก็เพราะว่าวันนี้นั้นเป็นวันที่มีความพิเศษอัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่4ประการนะ4ประการ1ก็คือเป็นวันเพ็ญคฤหัสบดีค่ำเดือน3เรียกว่าวันดวงจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์นะนี่เขาเรียกว่าเป็นวันเพ็ญคฤหัสบดีค่ำเดือน3 2เป็นวันที่มีพระภิกษุอรหันต์คือพระอรหันตสาวก 1,250 รูปเนี่ยได้มาประชุมกันโดยที่มิได้นัดหมายในการมาประชุมณวัดเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์นะในช่วง 2,600 กว่าปีที่ผ่านมา 3. บรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้นเป็นพระคีนาศพนะเป็นพระผู้ที่ได้อภิญญา6ทั้งหมดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็หมายความว่าเป็นพระอรหันต์ที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้ที่อุปสมบทคือบวชให้ด้วยตัวของพระองค์เองนะจำนวน 1,250 รูปที่มาชุมนุมกันในวันนี้นะและ4ก็คือว่าวันนี้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ถือโอกาสประกาศหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือโอวาทปาติโมกข์นะได้กล่าวคาถานะที่เป็นโอวาทปาติโมกข์ให้กับบรรดาอรหันตสาวกทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้นะก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่4คาถาเนาะที่ใหญ่ๆด้วยกันซึ่งก็เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยที่พวกเรารู้ก็คือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าเป็นธรรมนูญชีวิตของชาวพุทธก็ได้เนาะธรรมนูญชีวิตก็คืออะไรคือหลักธรรมะสำหรับทุกคนที่จะน้อมนำในการมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันในการที่จะได้ทำใหเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องถูกหลักถูกในธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยพูดง่ายๆคือว่ามีหลักสำคัญเป็นทั้งคำสั่งและคำสอนนะเป็นทั้งคำสั่งและคำสอนคำสั่งก็คือเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยนะเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยสั่งว่าให้ปฏิบัตินะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามต้องปฏิบัติให้ปฏิบัตินะคำสอนคือว่าเป็นธรรมะเป็นข้อปฏิบัติเป็นสอนเป็นหลักสอนเป็นวิธีการที่จะทำให้รู้จักการนำหลักในการมาปฏิบัติกับชีวิตในชีวิตแล้วจะทำให้ชีวิตได้ประสบความสุขได้เกิดความสุขความเจริญจะทำให้อุปสรรคปัญหาหรือทำให้ความทุกข์นานาประการนั้นสามารถจะดับไปได้ด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่ได้เทศนาและก็ได้สอนให้เมื่อวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาได้เวียนมาครบบรรจบอีกวาระหนึ่งนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีกิจกรรม
ได้ประกอบได้กระทำกันเนาะตั้งแต่เช้าหลายผู้หลายคนในวันนี้พระอาจารย์ได้ออกบิณฑบาตตื่นทำวัดตี 4:50 นะทำวัดเสร็จก็ได้ออกบิณฑบาตก็ได้พบกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะได้แต่งตัวโอ้มีความสวยงามมีความสุภาพมีความยิ้มแย้มแจ่มใสได้มานำดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็นำข้าวปลาอาหารแห้งทั้งหลายมาทำบุญตักบาตรนะมาทำบุญตักบาตรแล้วก็ได้มาที่วัดด้วยมาคือได้มาไหว้พระได้มาสาธยายบทมาสวดมนต์ทำวัดนะอยู่ที่วัดนะแล้วทีนี้ก็ได้มีการเจริญสมาธิภาวนานะพอถึงตอนเย็นก็ได้มีกิจกรรมก็คือการที่เราท่านทั้งหลายได้ทำพิธีบูชานะหลังจากที่ได้มีการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแล้วแผ่เมตตาแล้วก็ได้มีการบูชาบูชาอะไรก็คือว่าเราได้บูชาบุคคลบูชาสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้เคารพบูชาถ้าพูดถึงเรื่องของการบูชานี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็อยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าการบูชานั้นเราบูชาอยู่3อย่าง1บูชาคนหรือว่าบุคคล2ก็คือบูชาในเขาเรียกว่าเป็นการบูชาธรรมนะ3ก็คือบูชาวัตถุการบูชาที่เป็นการบูชาคนหรือบุคคลก็หมายถึงว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้มีการนำดอกไม้ธูปเทียนมาเพื่อจะเป็นการบูชายังองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการบูชาบุคคลเป็นการบูชาผู้ที่เราเคารพนะการบูชานั้นก็นับตั้งแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากนั้นก็บูชาพระอรหันต์ทั้งหลายอริยสงฆ์ทั้งหลายมาจนถึงคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลที่เราควรบูชาซึ่งถือว่าเป็นการบูชาที่จะเกิดเป็นมงคลในมงคลละสุดก็ได้มีการกล่าวถึงว่าปูชาจะปูชนียหนังก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นจะเป็นมงคลของมนุษย์เป็นมงคลสูงสุดของมนุษย์เลยทีเดียวนะฉะนั้นการบูชาในวันมาฆะที่เรามาบูชาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นมงคลของพวกเรานะทีนี้การบูชาธรรมก็คือการบูชาหลักธรรมคำสอนที่พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาให้กับเราท่านทั้งหลายได้รับฟังก็ทำให้หลักธรรมนั้นได้เกิดประโยชน์จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเราได้มีความเคารพก็ได้มีการบูชานะบูชายังพระเจดีย์เรียกว่าเป็นวัตถุเนาะพระเจดีย์ก็ดีพุทธปฏิมาที่เป็นพระพุทธรูปก็ดีหรือเป็นโบสถ์ศาลาก็ดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาทำพิธีกันก็เป็นการบูชาฉะนั้นการบูชาเนี่ยถามว่าพวกเราบูชาด้วยอะไรอย่างไรการบูชาพวกเราจะบูชาด้วยตัวเรานะการบูชานั้นเราสามารถจะบูชาได้อยู่3ทาง1ทางกาย2ทางวาจาและ3ทางใจการบูชาทางกายคือการที่พวกเราได้มีการกราบการไหว้การแสดงความเคารพนี่ก็เป็นการบูชาทางกายการบูชาทางวาจาก็เราได้มีการสวดมนต์ไหว้พระสาธยายมนต์นี่เป็นการบูชาโดยวาจาหรือว่าจีนะการบูชาด้วยใจก็คือเราได้มีการเจริญสมาธิภาวนาเราได้มีการแผ่เมตตานี่ก็ถือว่าเป็นการบูชาทางใจการบูชานั้นเป็นประโยชน์การบูชานั้นก่อให้เกิดสุทธิผลการบูชานั้นได้ทำให้มีผลเกิดขึ้นผลอันเกิดขึ้นจากการบูชานั้นก็คือทำให้เราได้มีความเรียกว่ามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาได้มีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ได้เกิดความสุขนะได้มีความสุขขึ้นนี่ก็ทิมก็เรียกว่าเป็นผลที่เกิดจากการที่เราได้บูชาการบูชานั้นก็เรียกว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้มีการบูชาด้วยเขาเรียกว่าด้วยสิ่งที่เราได้กระทำ
ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้แบ่งการบูชาว่าหนึ่งบูชาด้วยสักการะบูชานะสักการะบูชาสองสมณะบูชาแล้วก็สามปักขะบูชาการบูชาด้วยการสักการะก็คือการที่พวกเราได้มีดอกไม้ธูปเทียนนะน้ำอบน้ำหอมพวงมาลัยที่นำมาแล้วก็มาบูชาด้วยการได้มาใส่มาวางจะเป็นเจกันก็ดีเป็นถาดก็ดีหรือจะเป็นภาชนะที่ได้ยกมาแล้วก็มาบูชานี่เขาเรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการสักการะนะการบูชานี้ก็เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยวัตถุเนาะอมิสบูชาเพราะเราได้มีสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้สัมผัสได้สมณะบูชาก็คือการบูชาด้วยการรำลึกนึกถึงการบูชาด้วยการรำลึกนึกถึงก็คือว่าเรารำลึกนึกถึงบุคคลผู้ที่มีคุณประโยชน์ผู้ที่มีคุณค่าเนาะคุณประโยชน์ก็คือว่าเป็นผู้ที่ได้ทำคุณทำประโยชน์ไว้ให้กับหมู่มนุษย์ในโลกอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณประโยชน์มหาศาลยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบปานได้ที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการช่วยเหลือคนในการที่จะโปรดคนในการที่จะสอนคนเวลาถึง45ปีนะได้ทำประโยชน์นานาประการได้ช่วยให้คนได้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์จำนวนมหาศาลแล้วก็ได้ทำให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยได้มีหลักในการที่จะนำมาปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นหลักธรรมคำสอนก็ทำให้เรามีความสุขทำให้เราได้พ้นทุกข์ทำให้เราได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคนานาประการนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราได้สมณบูชาคือการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามีคุณกับพวกเราอยู่3ประการ1ก็คือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาที่คุณมากที่ได้ใช้ปัญญาอันเกิดจากการได้ตรัสรู้นะในการได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45ปีเอาปัญญามาช่วยพวกเราทุกคนนะนี่คือข้อที่1ข้อที่2เรียกว่าเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาเนื่องจากการที่ว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ไตรธรรมนำธรรมมาตรึกตรองก็อยากจะช่วยให้เราทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ทำให้เราทั้งหลายนั้นได้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจะทำให้เราทั้งหลายนั้นสามารถในการที่จะนำหลักธรรมนี้มาปฏิบัติก็จะบรรลุนะจะบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณานี่นี่คือคุณของพระพุทธเจ้าที่ทำประการที่สองคุณที่สามคือความบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและทางใจทางกายก็เรียกว่าได้ปฏิบัติจนได้บรรลุนะอรหันต์ก็คือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายอสวะกิเลสทั้งหลายนะก็เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีมลทินใดอีกแล้วนะก็เป็นความบริสุทธิ์ทางกายทางใจก็มีแต่ความเมตตากรุณานะทางวาจาก็มีแต่คำวาจาที่สุภาพคำวาจาที่เป็นสัจจริงคำบูชาที่พูดแล้วเป็นวาจาที่จะก่อให้เกิดปัญญาพูดออกไปแล้วสอนไปแล้วก็ทำให้เกิดสติปัญญาแล้วก็ดับทุกข์นานาประการได้ทุกคำทุกข้อทุกพุทธพจน์วจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่ชัดเจนถูกต้องนะพระพุทธองค์จะพูดถ้อยคำที่เป็นจริงจะพูดถ้อยคำที่ดับทุกข์จะเป็นการพูดถ้อยคำที่ตรงถูกต้องจะไม่พูดด้วยถ้อยคำที่แอบแฝงหรือด้วยถ้อยคำที่ไม่ชัดจะพูดแต่คำที่เป็นสัจจริงแล้วก็เป็นคำพูดที่ดับทุกข์เป็นคำพูดที่จะทำให้คนฟังแล้วเกิดปัญญาแล้วมีการดับซึ่งความทุกข์นะนั่นคือเขารู้ว่าเป็นความบริสุทธิคุณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้นำได้ทำจนทำให้เราทั้งหลายนั้นได้มาแสดงออกถึงสมณบูชาในวันสำคัญอย่างเช่นวันนี้คือวันมาฆบูชาปักขะบูชาก็คือว่าการประกาศเกียรติคุณเราก็เป็นการมาประกาศเกียรติคุณนะยกย่องเทิดทูนบูชาว่าองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ประเสริฐนะประเสริฐเป็นผู้ที่เลิศเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็ถือว่านี่คือบุคคลที่สำคัญพระพุทธเจ้านี่เป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบของผู้ที่
มีความหนักแน่นในการที่ปฏิบัติในการที่จะไปสู่เป้าหมายในการทำให้สำเร็จนะคือเป็นต้นแบบในการอดทนต่อสู้จนทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ท้อไม่ถอยปฏิบัติใช้เวลาถึง6ปีจึงทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของหมู่คนทั้งหลายก็เป็นครูเป็นอาจารย์ของนักบริหารก็ถือว่านี่เป็นบรมครูนะที่เรียกว่าเป็นผู้ที่บริหารจัดการในทุกสิ่งทุกอย่างนะในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวก็ดีเรื่องของส่วนรวมก็ดีไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของคนอื่นก็ดีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็มีความรู้ความสามารถในหลักการบริหารการจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกเรื่องนะทำจนเรียกว่ามีการวางหลักวางฐานมีการวางแนวทางมีการนำเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกคนเมื่อได้รู้ได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะสามารถบรรลุได้สำเร็จได้เนี่ยนะก็ถือว่านี่แหละคือบุคคลผู้เป็นต้นแบบเป็นแม่แบบแม่บทนะแม่แบบแม่บทเป็นกฎเป็นวางเป็นซึ่งคือเป็นสิ่งทุกอย่างนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้เรียกว่ามีบุญมีวาสนาในการได้ฟังธรรมของพระศาสดาแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในยุคสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีชนชีพอยู่แต่เราก็ยังได้พบกับหลักธรรมคำสอนที่ถือว่าเป็นของวิเศษที่สุดแล้วนะของวิเศษที่สุดแล้วในคราวครั้งนี้ที่พวกเราทุกคนนั้นได้รับรู้ได้รับฟังทีนี้เราเข้ามาตรงที่ว่าที่พูดถึงว่าวันมาฆบูชาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศโอวาทปาติโมกหลักของโอวาทปาติโมกเป็นอย่างไรหลักธรรมนะที่เป็นหลักโอวาทปาติโมกมีดังนี้1สัพพาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาสาจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานะสาสนังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวง1นะ2การบำเพ็ญแต่ความดีให้ถึงพร้อม3การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะนี่เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือเรื่องของหัวใจเลยแหละว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะแล้วทีนี้ในบทต่อไปเนี่ยนอกจากได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นหัวใจแล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่บุคคลทั้งหลายในฐานะที่จะปฏิบัติเนาะการที่จะปฏิบัตินั้นว่าปฏิบัติอย่างไรในเรื่องที่สองเนี่ยได้พูดถึงการแบบว่าคันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปัพพชิโตนะนะหิปัพพทิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตก็พูดถึงว่าหนึ่งเนี่ยความอดทนนะสองเนี่ยไม่บิดเบียนนะ3เนี่ยให้มีความสงบนะ4นี่ก็คือเข้าถึงนิพพานนะอันนี้ก็คือว่าเป็นหลักปฏิบัติทีนี้เมื่อพูดถึงหลักปฏิบัติแล้วต่อไปคือวิธีการของการปฏิบัติวิธีการของการปฏิบัตินี่มี6นะมีว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปฏิโมกขเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานะสาสนังอันนี้ก็คือเป็นวิธีการว่าการที่จะทำการที่จะดำเนินไปการที่จะทำให้เกิดสิ่งประเสริฐล่วงแล้วก็มีความเจริญนะว่า1ก็คือไม่ว่าร้าย2ไม่ทำร้าย3ก็สมรวมในปฏิโมกข์4รู้จักประมาณ5อยู่ในสถานที่สงัดและ6ฝึกหัดจิตใจให้สงบนี่แหละในบาทคาถาที่องค์พระศาสดาได้เทศนาในวันมาฆบูชาก็มีอยู่ที่ยกมาแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะที่บอกว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานะสาสนังก็คือว่า
การไม่ทำความชั่วทั้งปวงเนี่ยการไม่คือการบำเพ็ญแต่ความดีให้พร้อมการที่ทำจิตใจของตนให้ผ่องใสในข้อนี้อยากจะให้พวกเราทั้งหลายจำง่ายๆงี้ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจเนาะสิ่งที่เป็นหัวใจถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเรื่องของการที่พวกเราทั้งหลายนี่นะเอาไงว่าข้อที่หนึ่งคือเว้นชั่วทุกกรณีนะข้อที่สองทำดีทุกชนิดข้อที่สามทำจิตให้ผ่องใสทุกขณะนี่นะสัพพะพาปัสสะกรณังคือให้เว้นชั่วทุกกรณีนะกุศลสุปสัมปทาทำดีทุกชนิดนะคือทำความดีนี่ทุกชนิดนะสจิตตปริโยทัปปนังก็คือว่าทำจิตใจให้ผ่องใสทุกขณะนี่คือหนทางหรือเป็นหัวใจหรือเป็นสิ่งที่ประเสริฐขององค์พระศาสนาหรือของพระพุทธศาสนาที่องค์พระศาสดาได้แสดงในวันนี้คือวันมาฆบูชานะนี่วันนี้แหละคือวันมาฆบูชาทีนี้เราท่านทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราทั้งหลายจะปฏิบัติอย่างไรนะจะปฏิบัติอย่างไรจะทำอย่างไรในเรื่องของการที่ว่าเว้นการทำชั่วทุกชนิดการทำชั่วของพวกเราทั้งหลายเนี่ยการทำชั่วของคนทั้งหลายถามว่าเราทำชั่วได้กี่ทางการทำชั่วของคนเนี่ยมีอยู่3ทางด้วยกัน1ทางที่เป็นทางกาย1คือการทำชั่วทางกาย2การทำชั่วทางวจีหรือทางวาจา3การทำชั่วทางมโนก็คือทางใจอันนี้เป็นการทำชั่วสำหรับหมู่คนที่อยู่ในโลกนี้นะหมู่คนที่อยู่ในโลกนี้มีการทำชั่วอยู่3ทางการทำชั่วดังกล่าวนี้ถามว่าแล้วเป็นอย่างไรนะการที่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเราจะมาดูว่าการที่เราทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจก็ดีนี่ทำได้อย่างไรทำตรงไหนเรามาดูสักหน่อยหนึ่งเนาะการทำชั่วทางกายนะหนึ่งคือการเช่นการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดในกามก็ดีนี่คือการทำชั่วทางกายนะการที่เราไปตบตีฆ่าฟันหรือการทำให้หมูสัตว์ทั้งหลายต้องเสียชีวิตต้องได้รับบาดเจ็บอันนี้เป็นการทำชั่วทางกายจะเป็นการด้วยอาวุธก็ดีด้วยวัตถุใดก็ดีด้วยสารพิษก็ดีเหล่านี้อันนี้เป็นการทำชั่วทางกายการลักทรัพย์ก็เป็นการทำชั่วทางกายทรัพย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าจะเป็นเสื้อผ้ายาบ้านเป็นของกินของใช้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะทรัพย์ที่เป็นวัตถุทรัพย์ที่ไม่ใช่วัตถุก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะการประพฤติผิดทางกามก็คือว่าการที่เราไปผิดลูกผิดเมียเขาหรือการไปล่วงเกินสามีภรรยาของคนอื่นเขาหรือการไปทุบตีหรือการไม่เคารพในวัฒนธรรมประเพณีก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดนะทางกายนะทางวาจาคือทำอย่างไรการทำทั่วทางวาจาก็คือการพูดเท็จพูดเท็จคือพูดยังไงพูดโกหกนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นพูดเท็จคือพูดไม่เป็นคำสัตย์จริงไม่พูดความจริงไม่พูดเรื่องจริงเขาเรียกเป็นการพูดเท็จนะพูดส่อเสียดคือพูดอย่างไรพูดส่อเสียดคือการนินทาพวกเราไปว่านินทากันไปติชินนินทาคนโน้นคนนี้นะซึ่งถือว่าอันนี้เป็นการทำชั่วทางวาจานะพูดเพ้อเจ้อก็คือการพูดที่ไร้สาระนะพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดคุณไม่เกิดปัญญานะเพ้อเจ้อเหมือนคนประสาทเพ้อเจ้อเหมือนคนบ้าเหมือนคนโรคจิตนะอันนี้เป็นการพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบก็คือคำที่มันเป็นคำไม่สุภาพเป็นคำที่ไม่มีความถูกต้องนะเป็นคำที่คนไม่ใช้กันงี้นะก็ถือว่านั่นเป็นการทำชั่วทางวาจาฉะนั้นการทำชั่วทางวาจาคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อและพูดคำหยาบอันนี้เป็นการทำชั่วทางวาจานะทีนี้การทำชั่วทางใจก็ได้แก่การอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเขาก็คือว่าเราอยากได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นบ้านเป็นรถเป็นโทรศัพท์เป็นของกินของใช้เราอยากได้โดยที่เจ้าของเขาไม่ให้โดยที่เขายังไม่ให้นี่นะ
เราก็ไปหาวิธีแล้วก็ไปทำวิธีมีกลเล่ห์ทุบายวิธีในการที่ทำในการที่จะเอามานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางใจแล้วก็ทีนี้การผูกอาฆาตพยาบาทเวลาที่เราโกรธใครเวลาที่ใครมาทำให้เราเจ็บปวดหรือเราไปทำให้เขาเจ็บปวดเราก็มักจะมีความอาฆาตพยาบาทกันมีการที่จะไปประหัตประหารกันไปทำให้ชีวิตของกันและกันนะอันนี้ก็เป็นการทำชั่วทางใจการทำชั่วอีกอันหนึ่งทางใจคือการเห็นผิดจากคันลองครองธรรมคันลองครองธรรมในที่นี้ก็คือว่าข้อปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีเป็นเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมก็เราไปเห็นผิดเช่นทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทุ่มไปอันนี้ก็คือเห็นผิดละนะเห็นผิดละเพราะว่าการทำดีต้องได้ดีพุทธเจ้าสอนว่าการทำดีต้องได้ดีการทำชั่วต้องได้ชั่วฉะนั้นไม่มีใครที่ทำชั่วแล้วได้ดีไม่มีใครทำดีแล้วได้ชั่วนะฉะนั้นการที่เราทำชั่วทางใจก็คือการที่เห็นผิดนั่นเองนะก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของการทำชั่วทางใจทีนี้ต้นเหตุของไอ้ตัวความชั่วเนี่ยที่เป็นรากเหง้าของความชั่วเนี่ยมีกี่ตัวมี3ตัว1ความโลภ2ความโกรธ3ความหลงอ่ะนะคนเราทุกคนเนี่ยความโลภนี่หมายถึงอะไรความโลภในที่นี้ก็คือว่าเป็นความปรารถนาอยากได้อยากมีเมื่อเราอยากได้อยากมีแล้วไม่พออยากได้มากกว่าที่มีเนาะแล้วก็เรียกว่ามีจนไม่รู้จะยังไงก็คือมีไม่รู้จบพอนะโลภอยากได้เนี่ยเห็นอันนั้นก็อยากได้เห็นอันนู้นก็อยากได้ได้ฟังสิ่งนี้ก็อยากได้ได้ฟังสิ่งนั้นก็อยากได้ได้สัมผัสสิ่งนู้นก็อยากได้ได้สัมผัสสิ่งนี้ก็อยากได้ก็ความโลภก็คือไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักพอใจนะอยากได้มากเกินที่อยากมีอยากได้มากเกินที่มีอันนี้เป็นความโลภนะความโกรธก็คือว่าเมื่อไม่มีใครทำให้ถูกใจเห็นสิ่งที่ไม่ถูกตาฟังเสียงที่ไม่ถูกหูสัมผัสที่ไม่ถูกกายแล้วก็ไม่ถูกใจมักจะมีความโกรธเกิดขึ้นเสมอเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็จะทำให้เกิดการกระทำชั่วนะเกิดการทำชั่วเพราะทำไมก็คือหลงไงหลงในสิ่งนั้นหลงในสิ่งนี้หลงในรูปภาพก็ดีหลงในเสียงก็ดีหลงในข้าวของก็ดีหลงในเกียรติยศหลงในลาภสักการะหลงอะไรก็เยอะแยะมันเป็นความหลงตัวทวมหลงมันจึงทำให้เกิดเป็นความทุกข์อ่ะนะมันก็เลยทำให้การทำชั่วเกิดขึ้นมาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างนี้ก็คือว่าในเรื่องของไอ้ตัวความชั่วเนี่ยโลภนะไอ้ตัวโลภเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนักมากตัวโกรธจะเป็นความร้อนหนักยิ่งนะไอ้ตัวความร้อนนี่นะแล้วก็ตัวหลงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ถือว่าทำให้คนนั้นไม่เกิดการเข้าถึงไม่เกิดการสำเร็จขึ้นมานะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเราทั้งหลายเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟก้อนใหญ่เป็นไฟที่สมไหม้เผาไหม้คนที่ลุ่มหลงอยู่ในโลกเนี่ยก็แสดงว่าอันนั้นแหละคือไฟที่เป็นไฟร้อนอย่างมหาศาลนะในทางศาสนานี่ถ้าเป็นไฟที่เกิดจากความโลภก็คือโลภคีนะเป็นไฟอย่างหนึ่งนะโทสะคีนี่ชัดเลยไฟจากความโกรธโมหคีก็คือเป็นไฟที่เป็นความหลงนะซึ่งก็ถือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่ามีแล้วก็มีปัญหาตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันทำให้สิ่งที่พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้ที่ต้องการในการจะรู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะทำให้ไม่หลงก็ดีไม่โกรธก็ดีไม่โลภก็ดีนะมันจะต้องเกิดสิ่งหนึ่งก็คือมีสติมีปัญญานะแล้วจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะไม่ทำให้เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาได้นะก็นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เราทั้งหลายได้รู้ว่า
เมื่อเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อมีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วทีนี้อยากจะทำอย่างไรกับการที่จะทำให้มันเรียกว่าเราทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องนะคือไม่ต้องถูกไฟแห่งความโกรธมาเผาผลาญไฟแห่งความโลภมาครอบงำแล้วก็ไฟแห่งความหลงนั่นน่ะมันมาครอบคลุมจนทำให้เรามืดมนจนทำให้เรามืดมัวซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็มีแต่ความชั่วที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักว่าทำอย่างไรมันถึงจะออกจากไฟตรงนั้นได้ทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องของการที่ว่าทำดีให้ถึงพร้อมการทำดีให้ถึงพร้อมเนี่ยนะกุศลสุปสัมปทาคือการทำดีให้ถึงพร้อมการทำดีให้ถึงพร้อมนี่ทำอย่างไรการทำดีให้ถึงพร้อมก็คือว่าทำความดีทุกอย่างก็ได้แก่กุศลกรรมบท10ที่เป็นแบบอย่างการทำฝ่ายดีที่มี10อย่างเป็นความดีทางกาย3อย่างเป็นความดีทางวาจา4อย่างแล้วก็เป็นความดีทางใจ4อย่างรวมแล้วเนี่ย10อย่างเรียกว่ากุศลนะกุศลกรรมบท10อย่างความดีทางกายก็ได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตอื่นคนอื่นนะไม่ไปทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เจ็บปวดทำให้เลือดแตกเลือดขาดทำให้ชีวิตตายนี่นะอันนี้ก็คือว่าเราจะไม่ทำทางกายอย่างนี้เราไม่ทำนะแต่เราจะมีความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลนะช่วยเหลือเกื้อกูลนะแล้วก็ไม่ถือเอาของที่ของเขายังไม่ได้ให้ก็คือไม่ลักขโมยนะเอามาเป็นของตัวเรานะเราก็จะมีแต่ว่าแบ่งปันเผื่อแผ่ออกไปแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามตรงนี้ก็ให้มีศีลธรรมนะในการที่จะปฏิบัติตนอยู่กับครอบครัวนะอยู่กับสังคมนี่คือการทำดีทางกายการทำดีทางวาจาก็ได้แก่การไม่พูดเท็จก็คือไม่พูดโกหกนั่นแหละไม่พูดส่อเสียดก็คือไม่พูดคำนินทาไม่ต้องไปนินทาใครไม่พูดคำหยาบก็คือไม่พูดคำที่มันไม่สุภาพเรียบร้อยไม่พูดเพ้อเจ้อก็คือว่าเราจะไม่พูดสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดเราจะพูดแต่คำอ่อนหวานพูดคำให้เกิดความรักความสามัคคีพูดคำที่ทำให้คนฟังได้มีกำลังจิตกำลังใจพูดทำให้เขามีพลังในการทำดีนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่านี่คือการทำดีทางวาจาการทำดีทางใจก็ได้แก่การไม่โลภมากไม่อยากได้ของคนอื่นนะให้รู้จักพอเพียงพอดียินดีในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้จะทำให้กายทำให้ใจก็มีความสุขดีนะก็คือเราไม่โลภแต่เรามีความพอประมาณพอดีนะความพอเพียงเกิดขึ้นนะมีแต่คิดจะให้มีแต่คิดจะแบ่งปันไม่อาฆาตไม่พยาบาทมีแต่เมตตานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำดีเป็นการทำดีทางใจเป็นการปรารถนาและมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามคันลองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีแล้วก็ได้ดีจริงทำชั่วก็ได้ชั่วจริงเนี่ยนะไม่มีอย่างอื่นนะไม่ดีไม่มีอย่างอื่นคือว่าทำดีต้องได้ดีจริงทำชั่วต้องได้ชั่วจริงไม่มีอย่างอื่นนะ3การทำใจของตนให้ผ่องใสก็ได้แก่การทำจิตใจของตนเนี่ยให้ผ่องใสให้สะอาดให้ปราศจากความมัวหมองให้ปราศจากนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตใจถามว่านิวรณ์ที่เป็นตัวขัดขวางจิตใจคนเราเป็นตัวมารที่คอยมาขัดขวางเรื่องของการที่เราจะทำให้จิตใจเนี่ยได้มีพลังมีอยู่5ตัว1ความพอใจในกามเรียกว่ากามฉันทะพอใจในกามคือพอใจในอะไรพอใจในรูปเราได้สัมผัสรูปอ่อนน้อมหรืออ่อนหวานหรือรูปที่อ่อนนุ่มหรือได้สัมผัสด้วยการมีความรักความใคร่มีการเสพกามมีการเพศสัมพันธ์อะไรกันพวกนี้ก็คือว่าเราไม่พอใจในการที่จะไปมีเพศสัมพันธ์อย่างนั้นไปมีกามอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นปัจจัยที่ทำให้มีความทุกข์มีโรคมีภัยตามมานะ2ความอาฆาตพยาบาทก็คือว่าเราจะไม่มีความอาฆาตพยาบาทในเมื่อเราอยากได้สิ่งนั้นแล้วไม่ได้อย่างที่ใจต้องการเราก็จะไม่โกรธไม่แค้นไม่อาฆาตไม่พยาบาทเมื่อมีการผิดทะเลาะวิวาทกันก็จะไม่ไปอาฆาตพยาบาทเขาอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่า
ถ้ามีพยาบาทก็เป็นตัวขวางในการที่ทำให้เราจะพบความสุขความเจริญก็จะไม่เกิดเรื่องได้ถ้าเราไปมีความอาฆาตพยาบาทกันและกัน 3. ความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหานอนเรียกว่าทินนมิทะเนี่ยอะไรก็ตามทีเวลาที่เราทำดีนี่มักจะง่วงเหงาหานอนเวลาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วมักจะมีอาการมีมารเข้ามาสิงมาสู่มีอาการรำคาญมีอาการหงุดหงิดมีอาการรู้สึกเฮ้ยมันทุกข์อ่ะอันนี้เขาเรียกเป็นตัวมารที่เป็นตัวทินนมิทะก็คือว่าง่วงเหงาหานอนนะตัวที่4นะต่อไปก็คือฟุ้งซ่านรำคาญเรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะไอตัวนี้เนี่ยก็คือจิตใจมันหรืออารมณ์มันไม่ปกติมักจะมีอาการฟุ้งซ่านหงุดหงิดบ่อยมันเหมือนกับไอตัวลิงที่มันอยู่นิ่งไม่ได้นะมันจะลุกลุกดิ๊กดิ๊กตลอดเวลาก็ถือว่าอันนี้เป็นทินนมิทะสำหรับคนที่โทษทีเป็นอุทธัจจะกุกุจจะเพราะว่าเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญการที่มีความฟุ้งซ่านรำคาญมันทำให้จิตใจของเราไม่แน่นอนนะมันจะโลเลวาเวแล้วก็ทำอะไรก็เป็นการทำที่ไม่มั่นคงไม่หนักแน่นประการสุดท้ายความลังเลสงสัยเขาเรียกว่าเป็นวิจิกิจฉาก็คือวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นความสงสัยสงสัยในเรื่องอะไรสงสัยว่าอุ้ยบาปมีจริงหรือบุญมีจริงหรือสงสัยละการทำดีมีผลได้ดีจริงหรือการทำชั่วได้รับผลชั่วจริงหรือหรือสงสัยว่าชาติหน้ามีจริงไหมชาตินี้มีจริงไหมสงสัยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มาขัดขวางความเจริญของการปฏิบัติธรรมของการปฏิบัติดีของการที่คนที่ปรารถนาในการที่จะทำให้ชีวิตได้ไปสู่ความสุขความเจริญนี่นะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะทำให้ผู้ที่ติดในทินนมิทะหรือในนิวรณ์ธรรม5ประการก็ถือว่าเป็นตัวมาขวางกั้นความเจริญและความดีของคนแม้นปฏิบัติธรรมก็จะทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาก้าวหน้าขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้นิวรณ์ธรรมมาครอบงำแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามทีเนาะเมื่อเราได้รู้อย่างนี้เราจึงต้องมีการปฏิบัติมีการปฏิบัติแล้วก็มีการได้มาศึกษาโอวาทปฏิโมกของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศบอกรู้ว่ายังไงโอวาทปฏิโมกอันประเสริฐสอนให้เกิดการทำดีทุกแห่งหนละความชั่วละกิเลสละตัวตนกลายเป็นคนสมบูรณ์ที่จิตใจเน้นที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจว่าถ้าเราทั้งหลายได้ปฏิบัตินะได้ปฏิบัติในหลักของพระพุทธศาสนาการที่เราจะประสบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลว่าจะได้หรือเปล่าเนาะจะสำเร็จหรือเปล่านะเพราะสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไปลังเลสงสัยแน่นอนว่าเราก็ไม่อาจในการที่จะบรรลุในสิ่งที่พวกเราปรารถนาได้ในหลักที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ได้บรรลุแล้วแล้วก็ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นในการที่ทำให้เราเนี่ยได้มารู้ได้มาปฏิบัตินะการทำดีให้ถึงพร้อมเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายพวกเราเคยสังเกตดูไหมว่าคนเราเนี่ยถ้าอดอาหารเนี่ยเราอาจจะอยู่ได้เพียงแค่10ถึง15วันก็จะตายนี่คืออดอาหารแต่ถ้าเราขาดน้ำไม่ดื่มน้ำเราจะมีชีวิตอยู่ได้7ถึง8วันถ้าไม่ได้ดื่มก็จะตายการขาดอากาศเราจะอยู่ได้เพียงแค่2ถึง3นาทีถ้าขาดเกิน2ถึง3นาทีเราก็จะตายอันนี้คือเรื่องของความดีแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามทีหากมีชีวิตอยู่100ปีแต่ไม่ได้ทำความดีเลยก็ถือว่าบุคคลพวกนั้นเสียทีที่เกิดมาเป็นคนนะเสียทีที่เกิดมาเป็นคนนะเพราะถือว่าความดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐความดีเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญเพราะว่าบุญเนี่ยนะบุญนี่เป็นชื่อที่หมายถึงหนึ่งก็คือว่าทำให้คนนะได้มีความสุขทำให้คนได้มีความเจริญก้าวหน้าทำให้คนนั้นได้พบกับความรุ่งเรืองของชีวิตนะฉะนั้นบุญก็คือความดีความดีก็คือบุญจึงอยากให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่า
คำว่าบุญคำว่าวาสนาคำว่าบารมีเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจได้รู้ได้จำนะได้รู้ได้จำแล้วก็ได้ฟังอยู่เสมอบุญเรียกชื่ออีกหนึ่งว่าเป็นความดีนะการทำบุญทำเป็นประจำเรียกว่าการสั่งสมบุญบุญทำบ่อยๆให้เพิ่มพูนเรียกว่าวาสนาบุญที่ทำต่อเนื่องหรือทำต่อเนื่องนี่เนาะถึงที่สุดเรียกว่าบารมีเอาง่ายๆว่าถ้าพูดถึงบุญให้เรานึกถึงความดีที่ทำเนาะบุญคือความดีความดีก็คือบุญเมื่อเราได้ทำบุญทำความดีทำยิ่งทำยิ่งได้นะยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีบารมียิ่งสร้างก็ยิ่งเป็นสุขนะบุญนั้นแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือว่าบุญในอดีตเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาอันนี้เป็นบุญในอดีตก่อนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้ทำบุญสั่งสมบุญแล้วก็มีบารมีมาแล้วบุญนั่นแหละนำส่งให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์แห่งนี้บุญในปัจจุบันเรียกว่าอัตตจริยาและอัตตสัมมาปณิธิก็คือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนหิตตประโยชน์แล้วก็ประโยชน์คนอื่นคือปรหิตตประโยชน์นะก็ถือว่านี้เป็นบุญในปัจจุบันที่ทำให้เราดำรงตนไว้ในฐานะในภาวะที่ชอบนะที่ชอบที่ถูกที่งามที่เป็นสุขบุญในอนาคตเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่เป็นบุญในอนาคตมี3คือทานศีลภาวนาอันนี้เป็นบุญในอนาคตนะใครที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยพวกเราบริจาคทานนะไม่ว่าจะให้ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้ายาบ้านเรื่องให้สิ่งของทั้งหลายอันนี้เป็นการบริจาคทานให้เป็นบุญในไว้ในอนาคตนะเป็นบุญเพื่ออนาคตนะศีลก็เหมือนกันการรักษาศีลเนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์กับเราในปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นบุญในอนาคตด้วยนะเพราะเราจะเป็นคนที่เรียกว่ามีบุญมากจากการที่มีศีล5ข้อนะใครที่รักษาได้ครบ5ข้อนี่เป็นคนที่ถือว่าบริบูรณ์เป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์นะนี่คือศีล นะภาวนาก็คือการที่เราทำจิตของเราให้สะอาดผ่องใสให้จิตที่มันสะอาดอยู่เสมอนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราฉะนั้นชีวิตกับบุญชีวิตกับบุญจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ชีวิตกับบุญเป็นสิ่งที่จะแยกกันไม่ได้เรามีชีวิตก็ต้องมีบุญด้วยเราทำบุญก็ต้องมีชีวิตด้วยนะบุญเนี่ยเป็นชื่อของความดีบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความดีแล้วก็บุญเป็นชื่อของความสุขทำไมถึงบอกเป็นชื่อความดีก็เพราะว่าเราไม่ทำชั่วไงเรารักษาศีลนี่เป็นความดีไหมเป็นความดีเราไม่ฆ่าคนเป็นความดีไหมเป็นความดีเราไม่ลักขโมยของใครเป็นความดีไหมเป็นความดีเราไม่ด่าใครไม่นินทาใครเป็นความดีไหมเป็นความดีเนี่ยก็ถือว่าบุญเนี่ยจึงเป็นชื่อของความดีและบุญเป็นชื่อของความสุขรวมความว่าบุญตามตัวก็คือบุญเก่าบุญตั้งตัวก็คือบุญในปัจจุบันบุญติดตัวก็คือบุญในอนาคตนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ว่าเป็นบุญฉะนั้นก็อยากให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของหัวใจพระพุทธศาสนาทีนี้เรามาดูว่านอกจากมีหัวใจแล้วมีอะไรต่อไปคือว่ามีหลักการที่สำคัญหลักการที่สำคัญเนี่ยพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ยกเรื่องของการที่เป็นหัวใจว่าทำดีเว้นชั่วและทำใจให้บริสุทธิ์นะทีนี้การที่เราจะมีชีวิตต้องมีอุดมการณ์อุดมการณ์คืออะไรอุดมการณ์คือสิ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายตั้งจิตตั้งใจหรือได้ตั้งหลักในการจะปฏิบัติหรือตั้งหลักของการที่จะดำเนินชีวิตนะว่าต้องทำอย่างไรนะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มีที่อยู่ที่ปรากฏในโอวาทปาติโมกข์ขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธานหิปปัจจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตเนี่ยนะก็คือว่าก็หนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของความอดทนขันติปรมังตโปติติขาความอดทนก็คือความอดกลั้นอดทนอดกลั้นในเรื่องอะไรอดทนอดกลั้นในการไม่ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจเราต้องอดทนเนาะเวลาที่อยากจะทำบาปเนี่ยพูดอุ้ยอยากจะทำทีนี้จะห้ามได้ไงก็คือต้องอดทนไม่ทำรู้ว่าอันนั้นมันบาปไม่ทำไม่ว่าจะเป็นการทำทางกายไม่ทำ
ไม่ว่าจะทําบาปทางวาจาก็ไม่ทําทําทางใจก็ไม่ทําอันนี้คือข้อที่1ที่ว่าต้องมีความอดทนข้อที่2ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนคือว่าให้งดเว้นจากการไปทําร้ายกันไปรบกวนกันไปทุบตีกันไปทะเลาะวิวาทกันหรือไปกลั่นแกล้งกันอันนี้คือไม่เบียดกันไม่เบียดเบียนกันเพราะการเบียดเบียนกันมันจะทําให้มีแต่ความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นอยู่เสมอนะ3ก็คือความสงบให้ปฏิบัติตนให้สงบกายสงบวาจาและสงบใจสงบกายด้วยการมีศีลสงบวาจาด้วยการมีศีลสงบจิตใจด้วยการมีสมาธินะด้วยการมีสมาธิเนี่ยคือความสงบที่มันจะพบและก็จะเกิดขึ้นจริงสำหรับเราศีลนิพพานได้แก่การดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จากการดำเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์8ถ้าใครที่ดำเนินชีวิตตามหลักของมรรคมีองค์8พูดง่ายคือมีศีลนั่นแหละนะเราจะได้แน่นอนนะเราจะได้คืออย่างนี้ในเรื่องของการทำบุญถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยจะมีบุญกับวัตถุ3เนาะคือทานศีลภาวนาถ้าเราจะยกระดับของการปฏิบัติตัวของเราให้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าต้องมีศีลสมาธิและภาวนามรรคมีองค์8นี่ก็คือศีลสมาธิภาวนานะที่อยู่ใน3หลักนี้ฉะนั้นก็จะทำให้เราเข้าใจง่ายก็จะทำให้เราปฏิบัติได้ด้วยนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้วิธีการที่เราทั้งหลายจะไม่ไปทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจแล้วก็จะมีเป้าหมายอยู่ในตัวคือมีความอดทนแล้วเมื่อมีความอดทนแล้วเราไม่เบียดเบียนใครแล้วเรามีความสงบแล้วเรามีการได้เข้าสู่นิพพานแล้ววิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นได้มี6ทางด้วยกันนะ6ทางนี้จะเป็นสิ่งที่หรือจะเป็นวิธีการที่จะบอกให้เรานั้นสามารถที่จะรู้ได้นะว่ามันจะถึงนะ6ทางคืออะไรบ้าง6ทางคือ1ถ้าเป็นภาษาบาลีว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสันดานาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานะสาสนังก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายว่าไม่ว่าร้ายก็คือไม่กล่าวร้ายให้ร้ายไม่โจมตีไม่บีทาคือไม่โจมตีใคร2ไม่ทำร้ายก็คือว่าไม่ไปเบียดเงินไม่ไปเบียดเบียนใคร3คือสำรวมในปาติโมกก็ได้แก่เคารพในระเบียบวินัยในกฎหมายในกฎวัฒนธรรมในขนบธรรมเนียมประเพณีนะ4ก็คือรู้จักประมาณความรู้จักประมาณในความพอดีเรื่องของการบริโภคอาหารก็ดีการใช้สอยสิ่งของก็ดีหรือรู้จักประมาณในการที่จะทำที่จะปฏิบัติตนให้อยู่ในทำให้อยู่ในศีลให้อยู่ในสถานที่ให้อยู่ในการในงานในตนให้เหมาะสมให้ถูกต้องอันนี้คือรู้จักประมาณ5ก็คืออยู่ในสถานที่สงัดก็ได้แก่อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะที่ไม่เป็นที่อันตรายกับตัวเราไม่เป็นอันตรายกับการที่จะปฏิบัติธรรมไม่ให้เกิดกิเลสตัณหานะไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา6ก็คือฝึกหัดจิตใจให้สงบการฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบก็ต้องมีศีลนะต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีวิปัสสนานี่แหละจะเป็นธรรมจะเป็นการทำให้จิตใจสงบแล้วก็จะทำให้เราพบสุขอยู่ตลอดเวลาขึ้นมาได้นี่ก็คือเรียกว่าเป็นหลักที่อยู่ในวาทปฏิโมกข์ถ้าพูดแล้วเนี่ยหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยนะหลักโอวาทปฏิโมกข์นี่พูดถึงอะไรพูดถึงหลักการ3อย่างหลักการ3อย่างคือ1ให้เว้นจากความชั่ว2ให้ทำดี3ให้มีใจสะอาดสว่างนะนี่คือหลักการ3นะอุดมการ4อุดมการ4ก็คือว่า1เนี่ยให้มีความอดทน2ไม่ให้เบียดเบียน3ให้มีความสงบ4ก็คือนิพพานและวิธีการ6ก็คือไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในศีลในวินัยวินัยรู้จักประมาณ4 5อยู่ในฐานที่สงบแล้วก็5อยู่ในฐานที่สงัดแล้วก็6ก็คือทำใจให้สงบอยู่เสมอฉะนั้นอยากให้เราทั้งหลายได้นำมาเป็นนิพพิจารณาเนาะมีปราชญ์ท่านให้หลักคติสอนใจว่าเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดั่งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราชญ์ทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจ
นี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากจะฝากเราอย่าให้วันมาฆะเป็นวันมามืดจงให้เป็นวันมาฆะเป็นวันมาสว่างไปสว่างอยู่สว่างนะเพราะถ้ามามืดอยู่มืดจะทำให้เรานั้นได้พบแต่ความทุกข์ทรมานวันมาฆะผันผ่านกาลสมัยแต่ความจริงยิ่งใหญ่ไม่แปรผันทำกลางความจริงลวงหนักหน่วงนั้นคือความเท็จสำคัญกว่าความจริงไม่ทำชั่วในทุกกรณีคนทำชั่วกลับมีมากมายยิ่งไม่รู้ตัวชั่วช้าหน้าชังชิงล้วนเปลดปลิงสิงสางมาพรางตาทำความดีเป็นนิดทุกกรณีแต่ทำดีลำบากยากหนักหนาเก่งแต่ทวาเก่งแต่วาทกรรมปรับปราเอาแต่เด่นดังอ้างมาเป็นความดีทำจิตให้บริสุทธิ์วิมุตติมิ่งกลับกรอกกริ่งดังจิตไว้ผิดที่ตั้งจิตไว้ผิดที่เมามายาสาริยำมายำยีจึงมีเหมือนไม่มีตามที่มันโอวาทธรรมคำพระปาติโมกคือสโลกสัจธรรมใช่คำขวัญจงเพ่นใจใสกระสางดังเพ่นจันอย่าทำวันมาฆะเป็นวันฆะเป็นวันโมกคือเป็นวันโมฆะนำทุกขะมาให้ชีวิตอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นสิ่งที่น่าเสียใจและเสียดายฉะนั้นเราได้มีอาวุธที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้อาวุธที่ว่านี้คืออะไรคือธรรมอาวุธเขาบอกว่าชีวิตจะดีต้องมีอาวุธนักรบต้องใช้สัตราวุธนักบริหารต้องใช้ปัญญาวุธนักปฏิบัติธรรมต้องใช้ธรรมอาวุธนักสร้างบารมีต้องใช้เมตาวุธอย่าลืมว่าอาวุธที่ฆ่ามิตรคือวาจาอาวุธที่สร้างมิตรคือน้ำใจอาวุธที่ไม่เคยทำร้ายใครคือเมตตาจำไว้อยากให้เราท่านทั้งหลายนำมาปฏิบัติเพื่อจะทำให้เราทุกคนนั้นได้ประจักษ์ในจิตในใจตามหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาที่เราได้ปฏิบัติในวันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนอยากให้ทุกท่านได้นำมาพินิจพิจารณาเพื่อเราท่านทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในวันนี้ที่ได้ร่วมกันในการได้ฟังก็ฝากทุกท่านว่ามีธรรมะอยู่ในจิตไม่คิดหนักเพราะรู้จักแยกแยะมีเหตุผลมีธรรมะอยู่ในใจทุกคนจงจะหลุดพ้นความชั่วทำตัวดีวันมาฆบูชาก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นมหามงคลอยากให้เราทุกคนนั้นได้นำมาปฏิบัติอยากให้เราทุกคนนั้นได้นำมาเพื่อจะได้ทำให้ชีวิตเพื่อจะสร้างชีวิตแล้วก็จะทำให้เราทุกคนนั้นได้เป็นผู้ถึงแล้วก็เป็นผู้ที่จะรักษาสืบทอดสิ่งที่ดีในทางศาสนานี้ต่อไปฝากสุดท้ายว่าเป็นหัวใจพุทธศาสตร์โอวาทพุทธอันพิสุทธิ์เลิศล้ำธรรมสารสงสาวกพร้อมสับสดับการน้อมดงมานสืบทอดตลอดไปอยากจะฝากพวกเราทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้จงภูมิใจดีใจขอให้นำหลักธรรมคือหัวใจของพระพุทธศาสนาว่า1เว้นจากการทำชั่วนะเว้นจากการทำชั่วทุกกรณี2ทำดีทุกชนิดและถามทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดทุกขณะนั่นแหละคือมนุษย์ที่ประเสริฐแท้วันนี้หมดเวลาหมดก็ขอนำรายการร่มธรรมนำสุขเนาะจากทุกท่านไปและขออนุโมทนาในบุญในกุศลของทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งจิตตั้งใจในการฟังในรายการวันนี้ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ได้นำสารธรรมในวันโอคือในวันมาฆบูชาที่ได้กล่าวถึงโอวาทที่ได้กล่าวถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นธรรมนูญชีวิตถือว่าเป็นโอวาทที่สำคัญถือว่าเป็นหลักธรรมะที่เป็นการสรุปหรือเป็นการนำหัวใจในการทำให้เราท่านทั้งหลายนี้ได้ประสบได้รับและได้ใกล้ถึงนะแล้วก็ทำให้เราได้มีความสุขอย่างที่สุดขึ้นในวันนี้ก็ขอจบรายการด้วยการกล่าวว่า1ละชั่วมัวเมาเพราะเขาครอบ2ปลุกปลอบทำดีมิห่างเหิน3ชำระใจตนมิหมองมัวมืนเป็นทางเดินไปสู่ประตูธรรมขอธรรมะสวัสดี
เจริญพร